อะไรค่ะค่ะก็เมื่อเช้านี้ครับที่ดิฉันอ่านบทความไปนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเขียนบทความนี้ทิ้งไว้เมื่อ9 ปีที่แล้วคนก็หัวเราะเยอะนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะเป็นแบบนี้คือเหมือนปัจจุบันนี้นะคะเพราะอาจารย์ท่านยังหนุ่มอยู่ตอนนี้ก็เป็นจริงเราก็จะทำไงคะเมื่อคนหนุ่มเตือนคนแก่เขาไม่ฟังเขาดันทุรังทำแล้วก็มีคนที่แหมเครียดแค้นมากไม่รู้จะทำยังไงเจ้าไอ้พวกเราก็ออกวิทยุให้ความรู้ท่านไปท่านก็ฟังไปเถอะพวกเราไม่ประกาศเอาเงินเอาทองของใครเพราะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องหาเงินหรือไปหลอกลวงเอาคนอื่นไม่มีพวกเราได้แต่พูดและให้ความรู้ส่วนคนที่จะลงมือกระทําก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อท่านได้ฟังและเข้าใจท่านก็หาเพื่อนให้เยอะๆคิดอ่านกันเองเราจะไม่แนะนำอะไรเพราะเราอยู่ไกลใช่ไหมคะอยู่ห่างจากเหตุการณ์จริงท่านจะทำอะไรก็ตามความเหมาะสมและสถานการณ์แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอยากก็เห็นเจ้าเขาทำไสยศาสตร์และคิดว่าที่เจ้าทำไสยศาสตร์ทำให้คนไทยลุ่มหลงดิฉันก็ขอเถียงว่าไม่ใช่นะคะใช่เหตุผลแล้วถ้าหากมีการโฆษณาทุกวันทุกวันทุกวันจน60 ปีเขาก็ต้องเชื่อเลยค่ะประกอบกับพระท่านก็ยืนยันว่ากษัตริย์นี่เป็นคนมีบุญมาเกิดแต่ดิฉันว่าไม่ใช่อ่ะถ้าคนมีบุญมาเกิดทุกคนจะต้องใจบุญเห็นคนยากคนจนเขาจะรีบช่วยทันทีโดยตัดรัฐสวัสดิการจัดให้คนเรียนหนังสือแบบต่างประเทศนะคะเขาช่วยคนจนแบบนี้ให้เขามีการศึกษาหางานให้เขาทำเขาก็เสียภาษีเก็บภาษีได้เยอะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มีรัฐสวัสดิการยามเขาปลดเกษียณยามเขาพิการยามเขาช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไอ้นี่กษัตริย์ไม่ทำลูกของกษัตริย์ไม่ทำก็ถือว่าเขาเกิดมามีโอกาสที่จะทำบุญทำทานได้เยอะกว่าพวกเราซะอีกเพราะทุกอย่างพร้อมแต่เขาไม่ทำเขาเสียโอกาสอันนี้ไปและส่วนใหญ่ก็จะใช้อะไรนะเขาเรียกว่าทางไสยศาสตร์นะไปทางฮินดูไปทางอะไรเนี่ยมันมีสาเหตุนะคะคุณเพราะท่านย่ามาอยู่ที่สวิตท่านก็เรียนหนังสือมาเรียนต่อนะคะคุณจบปริญญาตรีมนุษยวิทยาวิชาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นสมเด็จย่าจึงอ่านคัมภีร์พระเวทของแขกฮินดูท่านลุคุณเข้าใจไหมและท่านจะหนักมาทางแขกมาทางฮินดูคุณก็จะเห็นสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่นะจนถึงรัชกาลที่7น่ะพวกนี้มันไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาเพราะฮินดูไม่ค่อยออกหน้าออกตารัชกาลที่8อายุสั้นแล้วรัชกาลที่9นี้เต็มที่เลยค่ะทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าจะทำพิธีอย่างไรวิธีอย่างไรให้โน้มน้าวจิตใจคนทางไสยศาสตร์ทางพระเวทและใช้วิธีสมัยใหม่กษัตริย์เขาใช้วิธีสมัยใหม่แบบฮิตเลอร์โฆษณาทุกวันทุกวันจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงคือโกหกทุกวันจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและตัวเองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเช่นโกหกว่าเป็นเพราะ
พระอรหันต์เป็นเทวดามาเกิดหนักๆเข้าคนเชื่อจริงนะคะคุณแต่ทีนี้ก็มีส่วนหนึ่งเขาบอกว่าในเมื่อท่านใช้ไสยศาสตร์เราก็จะใช้ไสยศาสตร์บ้างอันนี้ฉันก็มีความรู้นิดๆหน่อยๆเอาแบบนี้จะบอกให้เอาง่ายๆอย่างทางเหนือเนี่ยเขาจะทำไสยศาสตร์อย่างชาวบ้านอย่างง่ายที่สุดคุณจะทำต่อเมื่อเขาทำให้คุณน้ำตาตกนะคะคุณไม่ใช่ทำสนุกสนุกไม่เอานะคะอย่างตัวอย่างลูกคุณถูกฆ่าตายที่รปศ.คุณเสียใจมากน้ำตาคุณตกสามีคุณตายวิธีง่ายๆวันเพ็ญในเดือนหนึ่งจะมีวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงครั้งหนึ่งและมีค่ำ15 ค่ำพระจันทร์ดับมืดครั้งหนึ่งคุณก็ถ้าทางบ้านนอกจะยังจะใช้ฟืนอยู่นะคะไม่มีการใช้แก๊สทุกคนใช้ฟืนไปใช้ถ่านคุณถอดฟืนออกมามันแดงๆๆอยู่น่ะคุณเอาน้ำราดเข้าไปให้มันดับแล้วคุณก็แช่งด่าอะไรก็ได้ว่าให้มันดับเหมือนดุนฟืนดุนนี้อันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะคะและอีกวันหนึ่งรอพระจันทร์ไอ้เดือนเขาเรียกค่ำดับ15 ค่ำเดือนมืด15 ค่ำคุณก็ทำอีกคุณทำประจำประจำแบบนี้นะไม่นานไปเลยค่ะอย่างที่คุณแจ้งอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีง่ายที่สุดถ้าท่านไม่มีฟืนท่านใช้ถ่านก็เอาถ่านคีบถ่านออกมาเอาน้ำราดก็แค่นั้นเองรูปจะเอาคนไหนลงหนังสือพิมพ์คุณตัดไว้แล้วคุณเผาให้เป็นขี้เถ้าเอาผสมปลาทูผสมข้าวเอาให้หมากินหมาจรจัดอะไรก็ได้คุณแล้วสาบแช่งลงไปด้วยหมามันกลืนนะทุกวันคุณแช่งลงไปมันกลืนทุกวันทุกวันนะไม่เหลือนะคะก็มีคนทดลองแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้นี่ก็สำหรับคนที่เดินทางไปประเทศอิสราเอลเขาจะที่เมืองเก่าของอิสราเอลเขาจะมีกำแพงอยู่ที่นั่นคนอิสราเอลเขาบอกว่าพระเจ้ามีจริงฉันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งฉันเดินทางไป2 ครั้งไปครั้งแรกก็เป็นไปกับอาจารย์พวกนักเรียนทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองของไทยนี่แหละอาจารย์บอกว่าพระเจ้ามีจริงถ้าเขาผิดเธอขอให้พระเจ้าลงโทษนะท่านลงโทษนะเอ๊ะฉันว่าฉันเป็นคนในศาสนาพุทธฉันจะผิดแช่งไม่ได้นะพูดนี่เราจะแช่งใครไม่ได้นะคุณถ้าพูดถึงคนที่ไปนั่งสมาธิอ่ะมันจะเป็นการขัดขวางการนั่งสมาธิของเราให้จิตสงบฉันอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะเธอก็บอกว่าเธอเป็นผู้เธอแช่งไม่ได้แต่ขอให้พระเจ้าลงโทษถ้าเขาผิดนะเธอก็เขียนลงไปฉันก็เขียน1 แผ่นกระดาษนะใหญ่ๆนะฟูลสเก็ป2 ด้านแล้วอาจารย์ก็พาไปที่กำแพงก็ม้วน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 แล้วยัดที่ซอกกำแพงเมืองเก่าเขานะคนเขาก็สวดมนต์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าฉันท้าเลยจะเหมือนอย่างที่เธอเขียนลงไปทุกประการพระเจ้าเห็นแล้วไปครั้งที่สองฉันก็ทำอีกมันก็เหมือนอย่างในปัจจุบันเพราะฉันบอกว่าถ้าเขาเลวจริงขอให้ความเลวนี้เปิดเผยออกมาขอให้พระเจ้านี่เปิดเผยความเลวออกมาแล้วฉันจะเรียนพระคัมภีร์โตราแล้วก็ทำจริงแล้วก็เรียนของเขาเรียนนะแต่เราไม่ได้ไอ้เปลี่ยนศาสนาแค่เรียนเฉยๆแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าฉันก็เถียงอาจารย์ว่าฉันไม่เข้าใจอาจารย์ทำไมคนทำชั่วถึงมีเงิน
แล้วมีคนนับหน้าถือตาทั้งที่สั่งคนทหารยิงคนแล้วทำไมเขาถึงมีเงินทำไมคนถึงกลัวอำนาจเขาไม่มีใครกล้าแล้วก็ยังสรรเสริญเขายังกราบเท้าจากเขาทำไมอย่างนั้นน่ะฉันว่าพระเจ้าไม่มีจริงมั้งอาจารย์บอกว่าพระเจ้ามีจริงพวกนี้นะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะพระเจ้าให้เขาเป็นหมายถึงให้เขาทำชั่วแล้วเขาจะรวยมีชื่อเสียงมีคนเกรงกลัวแล้วคนดีๆนี่แหละก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยนี่คือการลงโทษของพระเจ้าพระเจ้าก็ว่าทำไมลงโทษแล้วให้มีอำนาจให้มีเงินมีทองเธอเขาบอกว่าเธอคอยดูนี่คือพระเจ้าจะลงโทษให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเขาแล้วเขาจะเหลิงแล้วจากนั้นเขาจะทรุดหวบลงไปเขาจะไม่มีเลยเขาจะหมดเขาจะสูญไปเลยเธอคอยดูเขาจะสูญไปเลยพระเจ้ามีจริงท่านก็ยืนยันอย่างนี้นะเอ้ฉันก็ว่าถ้าจะจริงไงเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีใครกล้าใช่ไหมก็จะบอกว่าปากแดงตะแก่คนนั้นแหละคนนี้แหละแล้วก็ไอ้ท่านนั้นท่านนี้ก็ว่ากันไปตอนนี้ก็ไอ้สัตว์โป่งๆไปเลยแล้วก็มันคนก็เริ่มจะเห็นดีเห็นงามว่ามันจริงเขาไม่ใช่คนมีบุญนะคนมีบุญอะไรสั่งทหารฆ่าคนอันนี้คนมีบาปนะคุณต้องดูให้ออกนะคะคนทั้งหลายไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าศีลห้านะคุณยังปฏิบัติไม่ครบนะคุณอย่าไปนับไปถือเลยเพราะศีลของพุทธ5 ข้อนี่มันเป็นศีลที่น้อยที่สุดของคริสต์ของอิสลามเขายังเยอะกว่าเรานะคุณของเรานี่น้อยที่สุดเขาก็ยังปฏิบัติไม่ได้และคุณอย่าโมทนาบาปอย่างเด็ดขาดถ้าคุณโมทนาบาปเห็นเขาสั่งทหารฆ่าคนตายสมน้ำหน้ามันเห็นคนยากคนจนเนี่ยสมน้ำหน้ามันชาติแล้วมันขี้เกียจชาตินี้มันจนมันไม่ทำบุญมาคุณอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะคะคุณคนยากคนจนเขาเจ็บช้ำน้ำใจมามากพอแล้วเขาหิวเขาไม่รู้จะกินที่ไหนอ่ะคุณเขาทุกข์ทรมานมามากพอคุณช่วยอะไรเขาไม่ได้หรือพี่ดาใจคุณไม่อยากช่วยเขาก็ปล่อยเขาไว้พี่ดาถ้าเป็นหนูตีนเหยียบปากมันเลยแบบเนี้ยมันชั่วตีนเหยียบปากแม่มันเลยคืออย่างนี้นะเราเห็นเขายากจนเราไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาคุณเขาเจ็บปวดเขาทรมานเขาหิวโหยมาแล้วคุณไปซ้ำเขาเหมือนกับคุณไปทำบาปนะคุณถ้าคุณมีเยอะๆแบบนี้อีกหน่อยประเทศไทยมันจะล่มจมนะคุณคุณอย่าประมาทนะคะว่าไม่เป็นไรประเทศไทยแล้วคุณดูประเทศจีนสิจักรพรรดิเข้มแข็งขนาดไหนจักรพรรดิจีนนะมันล้มได้อะคุณเจ้าฝรั่งเศสมันเก่งขนาดไหนถูกตัดหัวคุณต้องสำเนียกไว้นะคะคุณยังไม่สายเกินไปที่คุณจะกลับลำคนไทยจะต้องมีอาหารกิน3 มื้อมีบ้านอยู่ทุกคนไม่ว่าจะบ้านซื้อหรือบ้านเช่าให้เขามีที่สุขหัวนอนกันทุกคนให้เขามีอาหารกินพื้นฐานของเขาให้เขาพูดง่ายๆหน่อยเข้าใจง่ายๆหน่อยเขาต้องเรียนหนังสือนะคะคุณพวกคุณเข้าใจผิดคิดว่าไม่ให้คนไทยเรียนหนังสือแล้วจะปกครองง่ายไม่มีทางหรอกค่ะคนที่เรียนหนังสือเหมือนฝรั่งเนี่ยจะปกครองง่ายพูดทีเดียวเขารู้เรื่องกันหมดไอ้คนไทยนี่เหมือนจับปูใส่กระด้งพูดทางนี้ไปทางนั้นพูดทางนั้นไปทางนี้คุณดูจราจรของเมืองไทยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมไม่มีเขาเข้าใจอะไรไหมสุขอนามัยไม่มีทิ้งขยะเรี่ยราดถนนหนทางอะไรสกปรกโรครุงรังแม่น้ำลำคลองไม่ต้องที่อื่นที่ไกลในกรุงเทพเหม็นสาบเป็นไปได้ยังไงเพราะคนเราไม่มีพื้นฐานการด้านการศึกษาและอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่บ้านแต่บ้านเราก็อบรม
ลูกต้องฟังครูนะไอ้ครูก็บอกว่ากราบนะกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไปวัดก็ท่านมีบุญเขาไม่สอนเรื่องสุขศึกษาความสะอาดอะไรไม่สอนอะไรทั้งสิ้นไม่สอนเพศศึกษาให้เด็กก็วันนี้อ่านข่าวเด็ก13มั่นกับแฟนอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่มันต้องตบกระโหลกผู้ปกครองนะคะคุณไม่ใช่ตบกระโหลกเด็กนะคะคุณคนไทยเรานะไม่ได้เรียนอะไรเลยนะคะเหมือนเป็นคนเถื่อนแล้วลูกผู้หลักมากดีที่มาเรียนเมืองนอกก็เรียนเฉยๆนะคะกลับไปก็เหมือนเดิมก็คุณก็คือคนเถื่อนคุณอย่าพยองว่าคุณรวยคุณไอ้นั่นไอ้นี่นะคุณรวยนะเหมือนปลาตัวใหญ่ๆว่าอยู่ในแม่น้ำลำคลองที่สกปรกอีกหน่อยคุณก็ตายไปกับเขาคุณก็เหม็นเน่าไปกับเขาอยู่นั่นเองอ่ะคุณทำไมไม่คิดให้บ้านเมืองให้มันสะอาดกว่านี้คุณชอบรวมศูนย์ใช่ไหมคุณเกลียดสหพันธรัฐที่พวกเราเสนอใช่ไหมเอาเงินไปกองไว้ที่กรุงเทพคุณจะได้ฉกได้ฉวยได้ง่ายไม่มีใครตรวจสอบคุณได้คุณเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชให้กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ทหารเอาปืนมาจี้ให้ทหารมาบริหารคุณทำไม่ถูกนะคะคุณการบริหารแบบนี้มันล้าสมัยมากเขาเลิกกันไปแล้วค่ะคุณไม่อายเหรอคุณรวยคนเดียวชาวบ้านยากจนสิ่งที่มองดูง่ายๆว่าประเทศไทยมันยากจนมันไม่เอาไหนหนึ่งคนติดคุกเพิ่มโสเภณีเพิ่มคนติดยาเสพติดเพิ่มคนจนมากขึ้นมันเป็นยังไงคะไม่น่าชื่นชมเลยใช่ไหมคะฉันเอาความจริงมาพูดคุณอย่าตอแหลนะคะว่าไม่มีคุณมาอยู่ยุโรปคุณเห็นไหมบ้านเมืองเขาเป็นยังไงประเทศตัวเองแท้ๆตัวเองเป็นหัวหน้าทำไมไม่อยู่คะมาอยู่ที่นี่ทำไมพวกเราเนี่ยถูกไล่ล่าหัวซุกหัวซุนมาอยู่ทางยุโรปแล้วคุณก็ตามมาอยู่มันหมายความว่าไงหรือทหารไล่คุณหัวซุกหัวซุนเช่นเดียวกับพวกฉันคุณกลับไปเถอะค่ะอย่ามาอยู่ที่นี่มันไม่ดีกับคุณมันไม่ดีกับตระกูลของคุณมันไม่ใช่ที่อยู่ของคุณที่อยู่ของพวกคุณคืออยู่ในวังแล้วคุณไม่ต้องออกมาเพ่นพ่านเอามุดหัวอยู่กับชาวบ้านต่างจังหวัดไม่ต้องไปซื้อที่ดินหรือให้ตัวแทนไปซื้อที่ดินคุณไม่ต้องโลภมากยังไงในกฎหมายแผ่นดินทุกตารางนิ้วก็เป็นของคุณคุณไม่ต้องไปซื้ออีกมันเป็นของคุณอยู่แล้วค่ะทุกคนก็ต้องเสียภาษีที่ดินเหมือนเช่าอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคนไทยมันไม่ค่อยรักประเทศไทยเพราะมันต้องเช่าอยู่ที่ดินตัวเองถ้าเป็นการเสียภาษีนะคะคุณเมื่อเสียภาษีไปแล้วไปเหมือนฝรั่งไอ้นี่มีไหมคะไม่มีคนไทยบ้านเรานั้นสงสารโรโกโรไม่ทำงานไม่หยิบยื่นให้กินแล้วคุณก็ขอทานดีๆนี่เองเป็นเมืองที่ไหนคุณเห็นคนจะที่นี่ไหมไปอยู่ที่ยุโรปอ่ะเขาขับรถผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเปรี้ยวฟ้าผู้ชายถึงหัวจะงอกก็ขับรถสปอร์ตเขากินดีอยู่ดีมีบ้านพักคนแก่โทษตาคุณบอดหรือเปล่าพวกคุณมาตั้งร้อยกว่าคนอ่านหลายๆคู่จดไปสิคะว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วไปพัฒนาตัวเองมาอยู่ที่นี่ทำไมกลับไปไอ้นี่ฉันไล่คุณนะคุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ที่นี่คือสถานที่ของคนที่คุณไล่ล่าแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมคุณมาทำพัฒนาอะไรที่นี่ต้องกลับไปที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของคุณแล้วคุณมีเงินอ่ะคุณมาต่างประเทศทำไมโทษคุณเป็นคนที่มีสมองน้อยเป็นคนโง่ไม่มีฝรั่งที่ไหนหรอกคุณสังเกตดูเขามีเงินแล้วเขาจะไปไว้ที่เมืองไทยเขาต้องไว้ที่ประเทศตัวเองนั่นแหละปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดฝรั่งเบี้ยวนะคะคุณฉันจะบอกให้
แค่เขาเปลี่ยนรหัสเลขคุณตัวเดียวแล้วคุณตายหานะดูบินาเดนเอาเงินไปไว้ที่อเมริกาเอาคืนได้ไหมไม่ได้มาโกสหายจ่อยไปเลยเห็นไหมสัตว์ดำเอาได้ไหมเอาคืนได้ไหมไม่ได้คุณก็เหมือนกันคุณวันหนึ่งคุณก็เอาคืนไม่ได้หายไปกับสายลมไปเลยคุณอย่าคิดว่าคุณแน่นะคะคุณอันนี้ก็ขอฝากถ้าใครไปอิสราเอลเพื่อนฝูงคุณไปคุณเขียนแช่งลงในแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นหน้าหลังม้วนม้วนม้วนเอาให้เพื่อนคุณไปที่เมืองเก่ามีกำแพงคุณยัดเข้าใส่อันเลยแล้วก็บอกว่าพระเจ้าช่วยด้วยคุณแช่งมานะฉันแช่งมาชิบหายไปวอดเลยนะแต่ฉันบอกว่าฉันแช่งไม่ได้ก็ฉันบอกว่าแล้วแต่พระเจ้าลงโทษมันไม่ดีก็ขอให้ลงโทษให้ทันตาเห็นให้คนไทยเนี่ยได้เห็นความชั่วของมันและขอให้มันล่มสลายถ้ามันเร็วจริงขอให้มันล่มสลายมันก็คงจะล่มจริงๆนะคุณวันนี้ขอพูดแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะล่มแน่ๆพี่ดาไม่ต้องห่วงล่มแน่ๆมันทำให้ประชาชนคนรากหญ้าเยอะ